เพื่อนผู้ฝึกได้จ้าคะคำว่าสวัสดีค่ะวันนี้ลานะคะเมื่อก่อนเป็นคนรายการเล่นเขาด้วยไม่ได้เพื่อนไม่เก็บไม่อะไรลาวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าอะไรครับชื่อว่าเด็กคือของขวัญของแผ่นดินของแผ่นดินจ้ะแล้วจริงไหมเด็กเป็นของขวัญของแผ่นดินจริงไหมลูกจริงครับเหรอมูปอยรู้จักคำว่าของขวัญไหมลูกรู้จักครับโอเคมูปอยอยากได้ของขวัญไหมหรือตัวหมูปล่อยคือของขวัญตัวปล่อยคือของขวัญครับโอ้ปล่อยรู้ไหมว่าหมูปล่อยเกิดมาแล้วมีใครมีความสุขบ้างพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่แล้วตอนนี้หมูปล่อยนั่งชิดยายจ๋าเนี่ยหมูปล่อยไม่อยากรู้หรอว่ายายจ๋ามีความสุขหรือเปล่าอยากรู้ครับถามมะถามสิถามยายจ๋ามีความสุขหรือเปล่าครับยายจ๋ามีความสุขมากเลยที่หมูปล่อยเนี่ยเปิดรายการเข้ามาไหนทำท่าอีกทีสิจ๊ะจ๊ะเอ๋วันนี้พบกับยายจ๋าค่ะเป็นวันที่พวกเราหมายถึงว่าพวกเราครอบครัวเราใหญ่เราเป็น Mindfulness Family นะคะแนะนำเลยค่ะชื่ออะไรคะลูกสวัสดีค่ะชื่อดีดี้ค่ะดีดี้เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ยายอุ้มตอนที่ยายเป็นเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วยายทำหนังฮอลลีวูดชื่อ Walk of Wisdom ออกเสียงสิ Walk of Wisdom แล้วดีดี้เขาเป็นเด็กเล็กกับหมูปล่อยอีกแล้วยายก็อุ้มเขาไว้ตอนนี้เขาโตแล้วเรียนอยู่ที่ไหนคะลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาระวิทยาค่ะอยากเป็นอะไรจ๊ะอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะอยากเป็นทันตแพทย์นะยิงฟันที่ดูฟันหมูปล่อยอีกคนหนึ่งค่ะแดดสวัสดีครับชื่อนายบรรดาสุนเกศริวันชื่อเล่นชื่อแดดครับผมสองคนเนี่ยเป็นลูกของพ่อเซ้งกับแม่หลินซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีโอกาสดูรายการธรรมะสวัสดีของคุณแม่นะคะก็จะเห็นว่าทั้งพ่อเซ้งและแม่หลินเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลานๆก็เป็นคนที่ช่วยจนวันนี้ค่ะเป็นวันที่เขาถือกล้องเดินตามคุณยายเข้าไปในป่าด้วยกันแล้วก็เมื่อเช้านี้ลองสัมภาษณ์เด็กๆเป็นยังไงบ้างก็ไปเดินป่าเดินเขาค่ะก็สนุกมากเลยค่ะมีความสุขถือกล้องแล้วนี่ตอนนี้ถือกล้องตามหลังยายแล้วรู้สึกสนุกที่ได้เหมือนกับได้ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้ช่วยงานได้ฟังคำสอนของคุณยายแล้วครับแล้วก็รู้สึกดีที่เหมือนได้มาอยู่กลางธรรมชาติเพราะนานๆทีที่จะได้ออกจากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมาอยู่กลางภูเขาอย่างนี้เอาคำสอนยายสักอันที่ได้ฟังเพราะว่าคนถือกล้องต้องได้ฟังคำสอนยายอยู่แล้วยายอยากรู้ว่าเด็กๆฟังคำสอนอะไรของยายก็อย่างเมื่อเช้าชอบที่คุณยายสอนว่าให้เราถอยออกมาห่างเพื่อให้มองเห็นได้ชัดให้เหมือนกับว่าจะให้มายังไงดีเห็นในภาพรวมที่สามารถช่วยเหลือได้มากขึ้นใช่เห็นไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาคุ้นชินอยู่กับการทำงานแล้วเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มันคุ้นชินอ่ะมันซึมเข้าไปแล้วเวลาที่เขาจับประเด็นได้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันทำให้เขาเติบโตได้คนที่จับประเด็นและเอาสิ่งนั้นไปทำให้ตัวเองเติบโตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเห็นคุณหรือประโยชน์ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนรุ่นเนี่ยหนุ่มสาวอย่างเงี้ยมากเลยอย่างหมูปล่อยเนี่ยเขาจะรู้เวลาเลยนะคะเขาเป็นเด็กใช่ไหมน้องรอจ้าเอ๋เปิดรายการอยู่นานรอเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะมาตรงนี้ก่อนหมูปล่อยมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะถามผู้ที่ดีไซน์สนามมานั่งได้แล้วครับลูกรอตอนที่รอยายเปิดรายการเนี่ยทุกคนก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอันนี้ก็เปิดเร็วไปแล้วนะจ๊ะ
พื่อเอาใจหมูปล่อยหมูปล่อยรู้สึกไหมว่าตอนที่รอเนี่ยมันหงุดหงิดโอเคหงุดหงิดนานไหมไม่ใช่ครับปล่อยว่าไม่หงุดหงิดนานหรอกครับแต่ว่าเมื่อยนานมากกว่าเมื่อยไม่ได้หงุดหงิดเมื่อยคือเมื่อยกายใช่ไหมอ่านตอนนี้พอได้ดั่งใจแล้วเป็นยังไงแต่ไม่ได้เมื่อยใจอ๋อไม่เมื่อยใจอดจ้ามันเป็นของขวัญจริงๆนะฮะเมื่อยกายไม่เมื่อยใจอ่ะวันนี้เราจะให้หมูปล่อยเป็นพิธีกรไปคุยกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจะเป็นคนที่จะทําให้ที่เนี่ยมันเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆแอดเวนเจอร์ทางอยากได้อะไรบอกเขาไปเลยนั่นน่ะพี่เขาดีไซน์อ่ะพี่เบิร์ดอ่ะจ้ะพูดดีๆด้วยนะเดี๋ยวพี่เขาไม่ดีไซน์นะส่วนน้ำแอดเวนเจอร์ก็จะทำเป็นแบบว่าการ์ตูนต่างๆอ่ะมีการ์ตูนมีอะไรอีกลูกมีเป็นพวกแบบว่าโซนของเล่นโซนของเล่นนะคะมีการ์ตูนมีโซนของเล่นมีอะไรอีกครับลูกมีโรงอาหารครับมีอาหารน่ารักมากมายเลยอ๋อมีโรงอาหารน่ารักแล้วเด็กๆจะช่วยสร้างอาหารได้ยังไงครับให้เด็กๆทำเองไปครับให้เด็กๆทำเองตั้งแต่ปลูกเลยไหมอ่ะตั้งแต่ปลูกเลยครับตั้งแต่ปลูกหมูปล่อยสอนได้ไหมสอนเด็กๆให้ปลูกอาหารได้ไหมลูกได้ครับแต่ต้องสอนให้เด็กๆเนี่ยอดทนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้นไม้ปลูกปุ๊บโตเลยอะครับอดทนนานไหมต้องอดทนนานไหมสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วทำไมถึงต้องอดทนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราฝังเมล็ดลงไปแล้วอย่างนั้นก็ลดน้ำแล้วก็โตเลยอะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่หลักการรอเวลาอย่างอดทนเมื่อยกายไม่เมื่อยใจเนี่ยมันมีรางวัลไหมมันเป็นของขวัญไหมค่ะมันเป็นของขวัญถ้างั้นเด็กๆก็จะช่วยปลูกและรอคอยจากนั้นทำอะไรอีกครับช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครับโอเคทำไมถึงต้องส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กทำไมครับเพื่อให้เด็กมีความรู้ครับเด็กมีความรู้แล้วมันจะช่วยโลกยังไงล่ะคะลูกถ้าเด็กๆเนี่ยไอแบบว่าทำอาหารให้ขอทานกินหรือว่าไปทำบุญต่างอะไรที่เป็นบุญเนี่ยนั่นแหละครับจะทำให้เด็กเนี่ยช่วยประเทศได้เยอะเลย อย่างเช่นปล่อยครับปล่อยทำอะไรหมูปล่อยเคยไปให้ตังค์ผู้ยากไร้แล้วซื้ออาหารกับน้ำดื่มให้เขาแล้วเขาพูดกับหมูปล่อยว่ายังไงตอนที่ให้เขาเขาขอบคุณครับแล้วหมูปล่อยพูดยังไงกับเขาลูกคันไหมลูกหมูปล่อยพูดยังไงลูกเขาขอบคุณหมูปล่อยหมูปล่อยพูดยังไงกับเขาลูกหมูปล่อยขอบคุณเขาไหมขอบคุณด้วยครับจ้ะทีหลังหมูปล่อยบอกว่าขอบคุณนะครับที่ทำให้หมูปล่อยเป็นประโยชน์ครับนี่เรากำลังอยู่หน้าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ท่านจะขอบคุณทุกคนว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณยายมีประโยชน์ได้รับใช้ครับหมูปล่อยอยากสัมภาษณ์พี่สองคนไหมครับสัมภาษณ์อะไรครับนี่ไงไม่อยากรู้หรอพี่ก็ทำอะไรเนี่ยเราจะเอาสตางค์ไปช่วยคนได้ไงถ้าเราไม่เก็บสตางค์อะลูกดูซิอะไรลูกต้องทำอาหารให้เขากินครับจะทำอาหารใช่ไหมสมควรเป็นลูกพ่อจริงๆนะ พ่อมากับเม็ดอาหารจริงๆนะอ่ะหมูปล่อยเอาอันเนี้ยไปเก็บสตางค์อ่ะพี่แดดอธิบายอันนี้มาจากไหนลูกก็อันนี้นะครับเป็นไม้ไผ่ที่เหลือจากการสร้างเรือนไม้ไผ่ทางด้านหลังนี้นะครับซึ่งคุณลุงช่างไม้ไผ่แกชื่อช่างมนัสนะครับก็แกมีความคิดว่าไม้ไผ่ที่เหลืออย่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นกระปุกออมสินแขวนตามที่ต่างๆให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคหรือต้องการช่วยเหลือบุคคลอื่นนี่ได้3ระดับเลยครับสามระดับจ้ะให้ส
ามารถหยอดสตางค์ลงไปเก็บอยู่ในไม้ไผ่นี้แล้วก็สามารถเป็นเหมือนกับว่าให้เด็กๆแต่ละคนสามารถเอาไม้ไผ่กระปุกออมสินไม้ไผ่เนี่ยไปสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับผู้อื่นได้ชื่นชมต่อหมูปล่อยรับไปเลยไหมลูกหมูปล่อยเอาไปเลยหมูปล่อยจะได้มีสตางค์ไปทำกับข้าวให้ป้ายติดชื่อหมูปล่อยมานั่งใกล้ๆยายมาแต่ก็พอไหวอยู่หมูปล่อยมานั่งลงลูกยายใส่มงกุฎให้นั่งลงโอ้จะเอาเป็นมงกุฎละเป็นมงกุฎเห็นไหมลูกคราวนี้ยายจะถามคนที่ออกแบบให้ลุงมานัดทำบ้างพี่เบิร์ดคะพี่แคร์คะเด็กๆน่ารักไหมคะเปลี่ยนผมน่ารักทีนี้คำถามคือเราสร้างอะไรคะสร้างเล้าไก่ ไก่มูปล่อยเนี่ยไม่พูดเรื่องอาหารก็ต้องพูดเรื่องไก่ทำท่าไก่อ่ะร้องเพลงไก่ก่อนอ่ะไก่คือเด็กเนี่ยนะไม่มีสคริปต์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ไปดูเล้าไก่พรุ่งนี้เราจะเปิดเล้าไก่ลูกพรุ่งนี้เราค่อยเปิดเล้าไก่ตอนนี้เราถามก่อนว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นผู้ดีไซน์สนามที่เด็กๆจะต้องมาช่วยกันดีไซน์ด้วยเล่นด้วยเอาพี่แคร์ก่อนพี่แคร์เห็นเด็กอย่างหมูปล่อยแล้วอยากชวนเขาทำอะไรคะเข้ามาหน่อยไมโครโฟนอยู่ที่คุณยายจ้ะอยากชวนเด็กๆทำอะไรครับพี่แคนแนะนำตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะแคร์ค่ะหนูมาเป็นนักพวกแบบค่ะเจอผู้ที่จะใช้แบบของเราซึ่งเราจะชวนเข้ามาดีไซน์เขาอยากมีแปลงผักปลูกผักเราต้องรอ1อาทิตย์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอากระปุกออมสินที่คุณลุงเนี่ยดีไซน์ให้เนี่ยไปเริ่มหย่อนกระปุกและเดี๋ยวจะกลับมาเป็นสนามเด็กเล่นที่แอดเวนเจอร์เนี่ยพี่แคร์เรียนรู้อะไรกับหมูปล่อยก่อนที่จะดีไซน์หรือออกแบบก็อย่างที่เห็นตอนที่ช่วงเปิดรายการนะคะน้องก็จะมีความสนุกสนานกับธรรมชาติรอบๆนะคะแม้กระทั่งกองทรายที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะวัสดุที่จะนำไปสู่ก่อสร้างภายในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขายังเป็นวัตถุดิบที่ยังเป็นเหมือน raw material อยู่แต่ว่าด้วยจินตนาการของเด็กๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถมีความสนุกสนานแล้วก็ดูจากพฤติกรรมเขาดูจากจินตนาการเขาแล้วก็ฟังเขาว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขามีไอเดียอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยๆร้อยเรียงเขาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของการออกแบบโลกเลยออกแบบสนามเด็กเล่นให้เด็กเนี่ยคือออกแบบความสนุกสนานที่จะทำให้เด็กซึ่งเป็นคนที่ออกแบบด้วยคือนอกจากเขาจะเป็นของขวัญเป็นคนใช้เป็นคนสร้างนี่ทั้งหมดแล้วนะคะเราเห็นทั้งหมดแล้วเราเห็นเด็กร้อยเรียงกันทีนี้พี่เบิร์ดถ้าเราจะทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้มีชีวิตของเด็กเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมงานนะคุณแม่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนใช้บริการแล้วนะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราแล้วนะเราคิดยังไงคะพี่เบิร์ดต้องพูดดังหน่อยไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่จ้ะก็ต้องสังเกตผมแต่ต้องเริ่มจากสังเกตจริงๆแล้วเราสังเกตเด็กกับพื้นที่เราก็ต้องเอาความคิดเด็กเอามาใส่ในพื้นที่ที่เรามีอย่างเงี้ยข้อจำกัดเรามีน้ำเรามีไม้ไผ่เรามีวัสดุที่ใกล้ตัวเราก็จินตนาการของเด็กเราแค่การที่เราจะทำของเล่นให้เด็กอาจจะต้องหาของเล่นแล้วเราก็หยิบไปวางก่อนที่จะไปประกอบเหมือนอย่างที่พี่เบิร์ดเอาไม้ไปใช่ไหมฮะเห็นมะลิพยายามจะเล่นไม้ไผ่แล้วก็มีกระดานอยู่หนึ่งอันเราก็ไปวางตั้งไว้เขาก็จะมีจินตนาการแล้วเขาก็เหมือนเราก็แค่เอาอุบายนี้ไปใส่ว่าเนี่ยลองดูสิถ้านั่งยืนได้นานเนี่ยสติจะดีถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูเลยไหมเราดูเลยไหมคะวันนี้เด็กๆ เป็นผู้ดำเนินรายการพวกเราเนี่ยเฝ้าสังเกตแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังจะไปเล่นเนี่ยอ่ะป่ะเราตามไปดูเดี๋ยวยายลุกเนาะมาให้เราลองสังเกตนะคะว่าขณะเนี้ยหมูปล่อยกำลังไปเล่นในสิ่งที่เราเอาไปวางอ่ะ
พี่เบิร์ดลองสาธิตวิธีการเรื่องไม้กระดานกับสมาธินะยังมันก็ต้องมีความระมัดระวังเราก็เลยเลือกที่จะให้อยู่ใกล้ๆกับทรายแล้วก็ค่อยๆยืนแล้วค่อยๆยืนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อเรามีแรงพอเราก็ค่อยๆขยับออกจากทรายมันก็ล้มก็อยู่ตรงนี้แต่ไม่กี้หมูปล่อยไม่ได้เล่นอย่างพี่เบิร์ดปล่อยได้ยังไงหมูปล่อยกำลังจะทำอะไรไม้กระดานนี่ทำอะไรนะลูกเมื่อกี้เนี้ยยิงหินยิงหินเห็นไหมฮะยิงหินจากเรื่องกลายเป็นเรื่องสองเรื่องยิงหินค่ะยิงหินค่ะกลายเป็นอาวุธจากของเล่นไปโดนใครอะลูกโดนใครครับโอ้โหรู้อะไรปล่อยเต็มเต็มมาสิครับต้องเล่นที่แม่นนะครับแล้วมันจะฟิวยังไงที่มันไม่ไปถูกหนูล่ะมันจะฟิวยังไงไหนตัวซิระวังยังไงอะลูกถ้ามีมันโดนให้เขาลองดูค่ะให้เขาลองดูค่ะหนึ่งสองสามจริงด้วยไปไม่ไกลเห็นหรือยังนะว่าจินตนาการของเด็กเนี่ยเขาจะต้องหาทางว่าเขาจะยิงยังไงแล้วปลอดภัยขณะที่พี่เบิร์ดบอกว่าหมาลิของเราเนี่ยทำสมาธิกับไม้พอผู้ชายเล่นยิงเห็นไหมครับพี่เบิร์ดเห็นไหมเราเห็นของเหมือนกันแต่เราเดี๋ยววันหนึ่งหมูปล่อยเขาต้องมีวิธีการยิงที่เขาไม่โดนเพราะตอนนี้เขายิงเข้าตัวพี่พิมพ์ก็พัฒนาเป็นรถไปเรื่อยๆไปสิไปนะอีกชิ้นหนึ่งอะลูกนะของขวัญเดี๋ยวได้เห็นตอนนี้เด็กๆ เขากำลังเริ่มจะเรียนออนไลน์กันแล้วค่ะพอเขาเริ่มที่เขาจะต้องมีออนไลน์เขาเรียนแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเราลองนึกถึงสิคะว่าเราจะสอนยังไงที่จะทำให้เด็กๆประถมนะคะเรียนออนไลน์กับสนามเด็กเล่นอันนี้เราโจทย์ละโจทย์เรายากขึ้นละเด็กเรียนออนไลน์เรียนสมองโตแต่ว่าหมูปล่อยบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเขารอการเปิดรายการแล้วเขาไม่ได้เหนื่อยใจนะเขาไม่ได้เหนื่อยใจเขารอเวลาเขาอาจจะเมื่อยกายแต่เขาไม่เมื่อยใจทีนี้ถ้าครูจะต้องสอนเด็กอย่างนี้ค่ะแล้วสอนออนไลน์คุณครูทำการบ้านให้ดีนะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะสอนเด็กอย่างไรไม่ให้เหนื่อยใจเพราะเขาพูดแล้วเขาเมื่อยที่กายเขาไม่ได้เมื่อยที่ใจการเรียนของเราเดี๋ยวนี้เราพบเลยว่าโลกใบนี้คือห้องเรียนที่ใหญ่และกว้างโลกทั้งหมดเนี่ยมีเด็กเป็นของขวัญของแผ่นดินเราจะทำอย่างไรให้ Mindfulness Family ของเราซึ่งก็มีเด็กอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเนี่ยพี่แดดนะคะหลานเนี่ยก็สามารถทำงานได้แล้วแล้วก็เป็นการทำงานที่ตัวเขาเองนั่นแหละค่ะคือเพื่อนร่วมงานเขาเป็นเหมือนทีมเวิร์คของเราอะละเริ่มแล้วค่ะเริ่มดีไซน์จ้ะพอเราไม่ไผ่มันเรียกต่อไปเรื่อยก็จะเป็นระนาดนะเขาก็มีจินตนาการของเขาแบบอย่างลึกซึ้งมากผิดจังหวะเขายินเสียงเพลงในริทึมของเขาเนี่ยเราจะพูดอะไรฟังเวลาถ้าพ่อแม่เนี่ยใจเย็นๆรอเด็กสักหน่อยนะแล้วเราก็รู้สึกสักนิดหนึ่งนะว่าเขาเนี่ยดีไซน์เขาจินตนาการแล้วพอเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นหนุ่มสาวอย่างเงี้ยทำไมเราต้องบังคับเขาอ่ะทำไมเราต้องรู้สึกว่าเขาต้องเป็นเหมือนของโหลๆเอาละ
เรามองโลกอย่างที่โลกเป็นเวลาคุณแม่สอนธรรมะนะทำไมเราไม่มองโลกอย่างที่โลกเป็นทำไมเราต้องมองโลกอย่างที่เราอยากให้เป็นทำไมแพทเทิร์นการศึกษาของเรามันต้องทำให้เราคิดในกรอบเดียวทำไมเราถึงจะมีอะไรที่ฉีกออกไปไม่ได้อามาหนุ่มสาวมาเล่าให้ยายฟังสมมติถ้ายายบอกว่าเอามาเป็นอะไรยายอยู่ตรงกลางเอาถ้ายายบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นจินตนาการอย่างเงี้ยใช่ไหมเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เหมือนกับว่าทุกวันนี้มันมีสมาร์ทโฟนให้เข้าถึงสื่อต่างๆได้มากขึ้นทำให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนที่ขาดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่ได้คิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเองนี่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะลูกปีนี้18ครับ18หนูอยากเรียนอะไรนิติศาสตร์ครับเด็ก18หมูปล่อยดิ8ขวบเราเท่าไหร่ฮะ3แล้วค่ะ3ปล่อย6ขวบค่ะอ๋อหมูปล่อย6ขวบปีนี้17แล้วค่ะ17ถ้าสมมุติว่าหนูเป็นคนที่มีความรักมีความรักกันยังหรือตอนนี้ยังค่ะถ้าหนูจะมีความรักหนูมองความรักในวัยของหนูยังไงในวัยของหนูตอนนี้มันก็คงเรียกได้ว่าเรียกความรักคงยังไม่ได้เพราะว่าคงยังไม่รู้จักคำนี้ดีพอแต่ว่าเราคงมองตัวอย่างความรักจากความรักของพ่อแม่ความรักของครูบาอาจารย์แล้วก็ความรักของเพื่อนๆในสิ่งที่เขาหวังดีให้เราเป็นค่ะพี่แคร์มองความรักยังไงก็พอมันโตขึ้นมันเริ่มมีเนาะมันมีความซับซ้อนใช่ไหมความรักมันมีความซับซ้อนใช่ไหมแต่ความรักต้องไม่มีความลับอันนี้แน่นอนค่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็คุยกันความพอพูดถึงความรักฉันเริ่มหน้าแดงมีอย่างอะเราอ่ะยังไม่มีจะบอกอะไรให้นะคะท่านเวลาที่คุณแม่พูดเรื่องเหล่านี้กับหลานๆเนี่ยพ่ออยากจะบอกว่าทุกเรื่องเขาไม่ต้องมีความลับกับเราเวลาที่เรารักอะไรเราก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วโดยปกติของจิตมีความพอใจอะไรมีความรักอะไรดูอย่างหมูปล่อยเนี่ยเขามีความรักในการเล่นเขาก็จินตนาการของเขาถ้าเราบอกว่าหมูปล่อยทำไมเล่นอย่างนี้ทำไมไม่เล่นสมัยแม่ทำไมรักอย่างนี้ไม่รักสมัยยายอึดอัดไหมอึดอัดไม่มีบ้างหรอกอึดอัดอยู่แล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่จะอยู่ร่วมสมัยกับคนเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเรามองว่าทุกชีวิตคือของขวัญของแผ่นดินทุกชีวิตมีค่าในตัวเองทุกชีวิตมีจินตนาการบันเจิดมากฉันเล่นฉันบันเจิดฉันมีทำนองฉันมีจังหวะเห็นไหมคะเราพบยายแอบดูยายแอบดูเราพบว่าเราไม่ใช่ของโหลลูกแล้วเราอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครแต่ให้เรารู้ว่าความรักของเราต้องไม่มีความลับต้องซื่อสัตย์ความรักต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์เมื่อใดที่เรามีความซื่อสัตย์เนี่ยความรักของเราก็จะไม่นำไปสู่ความเจ็บปวดมันจะรู้ว่ามันควรจะยังไงอย่างไรซึ่งวันนี้เราเอาหลานๆซึ่งเข้ามาเริ่มมาค้างนะคะมาทำงานด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้พวกเราค้างกันมาแล้วหลายวันเราชักเริ่มเฮ้ยจะหาอะไรทำดีเอ้ยวันนี้เราจะทำอะไรดีเราชักเอ้ยพอทุกอย่างมันซ้ำมันชักเริ่มเอ๊ะยังไงดีไปเหมือนกันลูกไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเป็นเราก็เป็นแต่พวกเราเนี่ยมันมีเป้าชัดเจนเรามีเป้าของเราชัดเจน6วิสาขบูชาอะไรเราต้องเสร็จเราเข้าเป้าเลยแล้วเราต้องหาความสามารถที่จะไปให้ถึงตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้คนเดียวเสร็จแต่เราต้องมีพี่มานะวันนี้พอเสร็จจากตรงนี้แล้วไปทำกระปุกออมสินไปเชื่อมโยงทั้งหมดนี่แหละค่ะคือของขวัญ
คือของขวัญพวกเราให้กำลังใจนะคะท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านให้กำลังใจคือใครอยู่บ้านแล้วรู้สึกเบื่อ เหมือนเราเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะบอกเอ้ยพี่เบิร์ดวันนี้จะทำอะไรกันดีอะเราหาอะไรเช้าเราก็ไปเดินนู่นนะบ่ายเราก็หาเรื่องหาวิธีการนะคะคือมนุษย์เนี่ยมันเบื่อได้นะกำลังจะพูดกลับไปที่บ้านว่าเรามี mindfulness family เรามีครอบครัวแห่งสติเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนานๆเนี่ยเราจะมีเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีค่ามากเลยมันเป็นของขวัญของกันและกันรุ่นยายรุ่นพี่รุ่นอารุ่นหลานเนี่ยมีเวลาที่น้อยมากนะคะที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราก็จะต้องจากกันชีวิตต้องไปจากกันแต่ว่าเราจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนโควิด19เราได้อยู่ด้วยกันเราดีไซน์คุณค่าของเราให้ออกมาเป็นของขวัญของโลกใบนี้ในเทคนิคและวิธีการของคนแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันแต่เราจะจำไว้อย่างหนึ่งที่เราจะจดจำไว้คือเรามีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเรารับใช้ตัวเราเองเท่านั้นมันคงไม่โก้หรอกแต่เรามีชีวิตเพื่อจะรับใช้ใครได้บ้างถึงได้บอกกับหมูปล่อยว่าหมูปล่อยพูดกับคนที่เอาของไปแจกเขาว่ายังไงถ้าเขาพูดกับหมูปล่อยว่าขอบคุณที่เอาของไปแจกเรานั่นแหละค่ะต้องชิงพูดเลยว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เหมือนมาที่เนี่ยหลานๆก็จะต้องฝึกดูแล้วว่าเฮ้ยเราจะขอบคุณใครได้บ้างที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์แล้วเราจะจำสิ่งนี้เราจะไม่ได้จำว่าเราได้อะไรจากใครหรอกลูกเราให้อะไรใครมากกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่างพี่เบิร์ดกับพี่แคร์เนี่ยเข้ามาทำงานกับยายไม่มีค่าตัวนะจริงไม่มีแม้กระทั่งกาแฟตอนเช้าพี่ยังต้องซื้อมาถวายคุณยายว่าเราจะไม่ได้จำว่าเราเนี่ยกินอะไรของใครแต่เราจะจำว่าเราดีไซน์ชีวิตของเราเพื่อใครได้บ้างจริงหรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราคือของขวัญของโลกใบนี้แกะกล่องของขวัญแล้วเฮ้ยมันต้องมีเนื้อหาพอสมควรที่จะจำไม่ได้ว่าเราคือของขวัญของโลกใบนี้เราไม่ได้เป็นภาระเราไม่ได้เป็นภาระเราไม่ได้มาอยู่ในโลกใบนี้แล้วเราก็ต้องให้คนนั้นคนนี้เข้าใจเราด้วยจริงรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่เข้าใจกันหรอกอะไรก็ว่าไปแต่เข้าใจสิคะทำไมจะไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความรักไงคะมันไม่ได้มีความเบื่อมันไม่ได้มีความน่ารังเกียจมันมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักมีความใส่ใจมีความเอื้ออาทรดูนะคะเราอยู่ตรงนี้เราอาจจะลืมหมูปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่อย่าลืมว่าหมูปล่อยยังอยู่ในรายการของเรานะคะเป็นคนเปิดรายการแล้วเดี๋ยวคุณยายใช้เขาเป็นคนปิดรายการเรากลับไปหาหมูปล่อยกันเถอะค่ะเราจะได้รู้ว่าแหมพระเอกยายนั่งตรงนี้ได้ไหมลูกยายนั่งตรงนี้กับหมูปล่อยได้ไหมครับได้ไหมลูกขอยืมยายหน่อยมีกองเท่าไหร่ก็หมูปล่อยก็ไม่พรรณนาหมูปล่อยแล้วไม่พรรณนาหมูปล่อยแปลว่าอะไรอะลูกฮะอ่ะแล้วจะมีกองน้อยหมูปล่อยก็ตีได้โอ้โหพี่มาจากลอนดอนเลยอ่ะพี่ดนตรีแจ๊สเลยอ่ะหมูปล่อยสวดมนต์ไหมลูกสวดมนต์ไหมครับหมูปล่อยนะเมื่อกี้เล่นน่ะหมูปล่อยเล่นดนตรีอะไรลูกฮะเล่นดนตรีนู้วารีมีลูกแล้วเนี่ยหนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมารีมีลูกแมวเมียวตอบประโยคสุดท้ายสิวันนี้หมูปล่อยสอนอะไรคะมีคนดูอยู่หรือเปล่ามีสปอนะหนูปล่อยน่ารักมากค่ะพูดกับท่านค่ะเป็นกับผมเปิดจะให้คำถามแฟนคลับเข้าไปนะครับว่าว่าหนูปล่อยทำกลองชุดหนูปล่อยตีกลองชุดได้กี่กองได้กี่กองหมูปล่อยตีกองชุดได้กี่กองอันนี้เหรอลูกอันนี้เหรอคะนี่กองชุดเหรอคะครับได้กี่กองเฉลยเฉลยนั่นก็คือ1 2 3 4 4
กองครับตอบถูกไหมคะสาธุเจ้าค่ะสาธุถูกแล้วให้อะไรคะสีกองรางวัลคืออะไรคะรางวัลคือรางวัลคือลูกพ่อทำก้อนฮะรางวัลคือเล่นเซ็ตของเล่นโดยไม่เสียตังค์ตลอดไปอ่ะไหนว่าชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเงินไงไหนว่าชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเงินไงลูกแล้วไม่ต้องเสียสตังค์อ่ะอ้าวเสียสตังค์ไปให้คนจนไงครับเสียสตังค์ไปให้คนจนอ๋อเอาสตังค์ไปช่วยคนจนแม่เนี่ยพ่อเธอน่ะสมควรจริงๆนะจะได้รับรางวัลเนี่ยสอนลูกดีเหลือเกินอ่ะความทุกข์ไม่ได้มาจากดาวอังคารแล้วความทุกข์มาจากไหนลูกมาจากใจเราใจเราเวลาไหนลูกเวลาไหนปิ๊งปิ๊งแว็บคือเวลาทุกข์มาเนี่ยเดี๋ยวทุกข์มันก็หายไปเหมือนสายฟ้าแลบปึ๊บหายเลยวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนสายฟ้าแลบปั๊บหายไปเลยเราไม่เห็นเลยว่าทุกข์มันมาจากไหนใช่ไหมลูกแต่จริงๆทุกข์มันมาจากความไม่รู้ลูกไม่รู้เท่าทันนะคะตกลงเฉลยแล้วนะคะเล่นดนตรีวันนี้มีสี่กองดนตรีอริยสัจสี่นะกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ดนตรีจังหวะที่หนึ่งเวลาทุกข์ต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยกิจต่อสมุทัยต้องละลูกกิจต่อทุกข์ต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยต้องละกิจต่อนิโรธต้องทำให้แจ้งหมดสงสัยเลยเนี่ยตีแล้วมันเป็นยังไงให้หมดสงสัยไปเลยและกิจต่อมรรคต้องใครตอบถูกคะกิจต่อมรรคต้องภาวนาค่ะเห็นไหมคะกิจต่ออริยสัจ4วันนี้บอกเลยนะคะว่าหมูปล่อยแสดงธรรมลึกซึ้งมากคุณยายช่วยเสริมให้นะคะพวกเราทุกคนนั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรจะออกอากาศนะคะอันนี้พูดจริงๆแต่เราดีไซน์เพราะเราบอกว่าวันนี้เด็กอยู่กับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปแล้วค่ะเขาจะไปจังหวัดอะไรคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันได้อีกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายรายการอีกนะครับจ้าพูดกับใครค่ะผมปล่อยคุณลุงตึงค่ะ คุณลุงตึงลุงตึง ลุงตึงคอมเมนต์มาจากใครบ้างครับลุงตึงลุงตึงใครอีกอ่ะแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปแล้วเนี่ยต้องบายบายจากยายจ๋าแล้วน่ะไปจังหวัดไหนล่ะพ่อก็ต้องไปช่วยใครที่ไหนล่ะลูกรู้ไหมพอดีพ่อต้องไปทำงานนะคะพ่อต้องไปทำงานลูกก็เลยต้องอยู่ที่โรงแรมอ่ะมึงก็อยู่กับยายแล้วการหุบเขาเนี่ยดีไหมอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมเพราะว่าพ่อไปทำงานที่อื่นนะคะ อันนี้เอามาต่อกันได้รายการของเราเป็นรายการวันนี้เด็กคือของขวัญของแผ่นดินขอย้ำนะคะคุณแม่อยู่กับหลานๆอย่างคนที่รู้ว่าเราจะสังเกตใจเราเห็นใจเราและเข้าใจเขาห่างจากกิเลสของเราเพื่อเข้าใจเขามองเขาอย่างที่เขาเป็นใจเราไม่เป็นทุกข์เด็กๆก็สนุกอยู่กับพวกเราทุกคนจะให้หนึ่งคนนะคะหนึ่งคำตอบสั้นๆหนึ่งนาทีก่อนจบรายการนี้หมูปล่อยก็ตีได้ครับอ่ะไปก่อนพี่แดดก่อนพี่แดดหนึ่งนาทีต่อหมูปล่อยฉลาดไหมครับไม่มีกองเก็บปล่อยเอาไม้ไว้เคาะกันฉลาดมากเลยจ้ะเดี๋ยวรอให้พี่แดดพูดก่อนหนึ่งนาทีนะจ๊ะอ่ะพี่แดดช่วงโควิด19นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนศึกษาตัวเองในสิ่งที่ให้ถือว่าเป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างศึกษาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรและชอบในสิ่งไหนชอบวาดรูปชอบฟังเพลงชอบออกกำลังกายชอบที่
สามารถได้ดูหนังดูซีรีส์แต่ก็อย่าให้ลืมว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยขัดกับหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็เด็กพูดได้ดีนะคะคุณยายก็ว่าบางทีก็ดูซีรีส์มากไปเราก็คิดว่าเราเป็นหนึ่งในตัวละครนะคะแต่จริงๆแล้วเราเป็นของขวัญของแผ่นดินนะคะต้องรู้หน้าที่ของเราด้วยอ้าวลูกอิกาโตโรไซมาสขอบคุณใช่ไหมอะไรก็โตโรไซมาสนะอ้าวต่อไปลูกยังจะมาเล่นมุกได้อีกก่อนญี่ปุ่นเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนลูกจ้ะดูเป็นสาระมากเลยนะคะอาริเกโตะโกไซมาสตาร์ต่อไปเร็วค่ะน่ารักนะน่ารักนะเร็วพี่เบิร์ดชูชิซาจิมิจริงว่าช่วงโควิดก็ดูจิตดีกว่าดูจิตแล้วก็ตั้งเป้าแล้วก็เอาสิ่งที่ทำซ้ำไม่ใช่หลวงเป้าหน่อยมันน่าจะไปส่งผลดีต่อช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีทุกการของพี่เบิร์ดมาแบบดูจิตเลยนะคะดูจิตนะคะแล้วก็มีสาวนะคะสาวไปกินนักศึกษาเขาเลยต้องกอดว่าอาค่ะพี่แคร์ค่ะเพื่อทำให้อันนี้เสริมจริงขึ้นจ้ะเราจะใส่ล้อเข้าไปข้างใต้ครับจ้ะมันจะได้วิ่งได้จริงยังอยู่ในธีมนะคะเด็กคือของขวัญนะคะหมูปล่อยครับเรากำลังจะปิดรายการวันนี้หมูปล่อยอยากพูดความจริงอะไรสักประโยคหนึ่งแฟนครับดูอยู่เชิญเลยครับหมูปล่อยแอบขี่ครับฉี่ตรงไหนฉี่ตรงต้นไม้ตรงนั้นค่ะเด็กเป็นของขวัญจริงๆค่ะแอบฉี่แล้วนี่ไม่อายเดี๋ยวนี้เอามาบอกเขาเนี่ยจ้ะอายอยู่อายอยู่แล้วที่บอกตรงนี้เป็นประโยคสุดท้ายจะได้นอนหลับสบายใช่ไหมไม่ใช่ครับบอกเพราะว่าอยากยอมรับความจริงครับโอ้โหคุณยายเนี่ยนะฟังหลานๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก็มีความสุขค่ะเขาเพียงแต่ต้องการบอกความจริงไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มีสำนึกที่จะบอกว่าเขาฉี่อ่ะมันปวดอ่ะนึกออกไม่อยากพูดประสงค์ใจนี้เลยเดี๋ยวคนฉี่แตกตอนหลับโอ้โหวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณยายคิดว่าความใสๆซื่อๆของเด็กซึ่งเป็นของขวัญของแผ่นดินเนี่ยคุณไม่ต้องดีไซน์อะไรเยอะละค่ะคุณแค่ยอมรับฟังหัวใจของขวัญของแผ่นดินยอมรับในสิ่งที่เขาห่อเอาไว้แกะริบบิ้นแล้วคุณอย่าคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นอะไรแต่คุณยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาก็มีพื้นที่ที่เขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องมีความลับเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้ความใกล้ชิดความไว้วางใจการสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เป็นสีสันอาละจะลาแล้วลูกลาแล้วนะคะเราจะได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วหมูปล่อยจะไปต่างจังหวัด
ก่อนที่จะกลับมาพบกับเราอีกทีนึงในวันวิสาขบูชาที่เราจะมีของเล่นอีกหลายๆชิ้นในหุบเขาโพธิสัตว์นี้พบกับหมูปล่อยและคุณยายแล้วก็ทีมการทำงานหัวใจโพธิสัตว์ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้อย่าลืมก่อนนอนนะคะอย่าฉี่รถที่นอนโอเคอย่าฉี่รถที่นอนนะคะค่ะสุขสนุกหรือไม่ก็ใส่เพมเพิร์ดนะครับเอาละค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ